คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจจริงๆต้องมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลบอกว่ามีการเลื่อนไปปลายเดือนธันวาคม2566แต่วันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเลื่อนครอบครัวทั้งสองฝั่งทั้งลุงพลเองแล้วฝั่งของแม่น้องชมพู่ก็ยังเดินทางไปที่ศาลเพื่ออาจจะไปฟังคำเลื่อนของศาลเดี๋ยวมีบรรยากาศสดๆตอนนี้แม่ของน้องชมพู่กำลังแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครับนะครับพยานหลายปากที่เชื่อมโยงกันนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดจนมาสู่ผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์ของเส้นผมนะครับก็คือเรียนว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวคือจริงๆมันมีหลายเรื่องพยานหลักฐานหลายส่วนในนั้นนะครับซึ่งก็คงเปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพียงพูดให้ฟังภาพรวมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือถ้านั้นถ้ามีเพียงแค่นั้นเขาคงไม่ฟ้องมานะครับมีการกล่าวอ้างถึงพยานหลักฐาน DNA ไม่พบที่เสื้อผ้าน้องชมพู่ที่ถูกวางไว้บนขวดอยากเรียนถามแม่ชมพู่ค่ะว่าปกติน้องเนี่ยถอดเสื้อผ้าเองเป็นหรือยังน้องยังถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นค่ะยังคงฉี่รถกางเกงอยู่แล้วทำไมวันนั้นสภาพกางเกงถูกบรรจุวางไว้เหมือนถูกวางไว้เรียบร้อยอันนั้นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ยืนยันว่าน้องเนี่ยถอดเองถึงแม้แบบถึงขั้นร้อนที่สุดหรือไม่เคยพยายามถอดแต่ก็ฉี่ราดตลอดเหมือนกำลังฝึกแสดงว่าหลักฐานตรงนั้นแม่มองว่าเป็นการอำพรางไหมคะไม่ขออธิบายตรงนี้แต่แม่จะตอบตรงที่ว่าลูกของแม่ยังไม่สามารถถอดเสื้อหรือกางเกงเองได้ค่ะเมื่อคืนนี้ลุงพลก็ยังพูดถึงว่าช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยตัวเขาป้าแตนก็ยังอยู่กับคุณแม่น้องชมพู่ที่ไปรังวัดไป GPS อะไรกันนะครับที่แบ่งที่ตรงนั้นนะครับวันนั้นได้อยู่ด้วยกันจริงครับเวลาทนายจะตอบได้ไหมคะคือแบบว่าเอาจริงๆต้องถามลุงพลอีกทีว่าลุงพลเข้าใจว่าช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปคือช่วงเวลาไหนถามทนายนะครับว่าจนถึงเนี่ยถึงพยานเสร็จแล้วเนี่ยทนายพยานหลักฐานเนี่ยทนายในความคิดของทนายเพียงพอที่จะลงโทษคืออย่างนี้ครับผมไม่ควรที่จะตอบว่าอย่างนั้นนะครับพี่เพราะว่ามันเป็นดูมินิของศาลเอาเป็นว่าผมตอบว่าพยานที่สืบมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับผมขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับพี่ครับทีนี้นะคะเกิดว่าผลพิพากษาออกมาในวันที่20เนี่ยครับถ้าผลพิพากษาออกมาเป็นลบเราจะดำเนินการยังไงต่อไปแล้วถ้าเป็นบวกเราจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเรามองว่าพยานหลักฐานเนี่ยเราคิดว่านำสืบในส่วนของโจทย์นะนำสืบเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่ดีนะครับหากแม้ว่าออกมาเป็นลบเราก็ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลสูงตามกระบวนการปกตินะครับแต่ถ้าเป็นบวกก็เป็นเรื่องปกติอันนั้นต้องถามทางจำเลยแหละครับถ้าเป็นบวกฝั่งเราใช่ไหมครับจำเลยก็ต้องใช้สื่ออุทธรณ์ไปครับถามพ่อบ้างค่ะความรู้สึกของอกคนเป็นพ่อค่ะวันนี้เลื่อนแล้วในใจคิดยังไงครับก็นอนนิดนึงเสียใจนิดนึงก็รอต่อไปเพราะว่าพ่อรอคอยวันนี้มานานเมื่อกี้ตอนที่เข้าไปในห้องได้เจอเขาคุณลุงฝั่งนู้นเขาได้มีการพูดคุยกันไหมคะไม่ได้พูดคุยมีมองมีสบตาอะไรกันไหมคะก็ปกติหากเป็นไปได้ถ้าน้องชมพู่อยู่มีอายุอยู่ตอนนี้ก็คือขึ้นป.1แล้วเนาะเอ้ยหมอใช่ไหม6ปีพ่ออยากบอกอะไรน้องวิญญาณเขารับรู้นะก็อยากจะบอกลูกว่า
็นเด็กเหมือนเดิมอะค่ะเขาควรจะมีความสุขจริงๆแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะแม้ว่าจะจนพวกเราอบอุ่นมากวันนี้คุณไม่ได้ยินน้องก็ในส่วนของข้อหาเจตนาฆ่าและพยานฐานที่เราสืบมาได้เราสามารถสามารถที่ไปในเรื่องของเจตนาฆ่าข้อหาที่นำสืบมาทั้งหมดนะครับผมว่าพยานหลักฐานก็นำสืบไปตามที่โจทก์ต้องการนะครับแล้วก็นำสืบออกมาได้ดีนะครับนำสืบมาได้ดีท่านทนายเฉพาะทนายให้เสร็จทนายใครไม่ได้แล้วครับพี่ไม่ได้ถ้ามีขออนุญาตนะครับแต่บอกว่านำสืบมาได้ดีครับตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะสืบได้ดีครับคืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าคือเราอ่ะมองว่าไอ้คดีไหนไม่มีประจักษ์พยานคำว่าประจักษ์พยานใช่อยู่มันเป็นพยานหลักฐานสำคัญถ้ามีคลิปวิดีโอฮะผมพูดถึงจำเลยทั่วไปถ้ามีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับมันก็ไม่ต้องสืบใช่ไหมครับรับสารภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นแต่เพียงว่าแม้ว่าไม่มีประจักษ์พยานในคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ลงโทษจำเลยได้ใช่ไหมครับการกระทำทุกอย่างมันมีแรงจูงใจทั้งหมดเพียงแต่แรงจูงใจเนี่ยมันอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่จะโฆษณาให้คนอื่นทั่วไปใช่ไหมครับพี่สองทั่วไปนะครับคดีทั่วไปอาชญากรรมเนี่ยจะทิ้งร่องรอยเสมออันนี้คือหลักการสำคัญนะครับฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสุนัขนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยไม่เคยทิ้งคนนะมีแต่คนต่างหากที่ทิ้งสุนัขครับพี่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับคือการที่สุนัขจะพาเด็กไปนะมันแทบเป็นไปไม่ได้ถ้าคนเคยเลี้ยงสุนัขนะครับสุนัขนี่เขาจะรักเจ้าของมากโดยหลักนะครับสุนัขเนี่ยเขาจะมีความรับรู้ใกล้เคียงกับสื่อสารใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับมนุษย์ถึงนำมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเขาจะผูกพันกับเจ้าของมากนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทิ้งคนมีแต่คนที่ทิ้งสุนัขครับทนายเขามันมีทนายความฝั่งนะเขาไปจับยกข้อต่อสู้มาว่าน้องเนี่ยเดินนำหมาขึ้นไปเขาบอกว่ามันมีนักเชี่ยวชาญผู้วิเคราะห์มายืนยันมาสนับสนุนเขาพยายามทางฝั่งเราพยายามผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันเลยเขาว่าเด็กไม่สามารถเดินไปเองได้แล้วก็เด็กไม่สามารถตามหมาขึ้นไปเองได้ขออนุญาตเท่าที่ตอบได้นะครับก็คงไม่ลงรายละเอียดในขณะสืบพยานนะครับก็มีพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝั่งนะครับแม้กระทั่งทางโจทย์นะครับนำสืบทางนักโภชนาการเด็กกินข้าวแค่นี้นะครับพลังงานแค่นี้นะครับตัวเล็กแค่นี้นะครับจะสามารถเดินจากจุดบ้านไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะครับในขณะที่ทางเดินเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นไปดูด้วยว่าลักษณะการเดินมันระยะห่างมันเท่าไหร่ความไกลมันเท่าไหร่ทางแคบเท่าไหร่มันเป็นที่รกไหมใช่ไหมครับนึกภาพไหมครับเด็กนะครับใช่ไหมครับก็นำสืบกันทางนั้นก็นำสืบผักลังมาคือจริงๆแล้วทางนี้ก็นำสืบว่าเด็กอ่ะเป็นไปไม่ได้นะครับโดยหลักเนี่ยเด็กอ่ะเด็กทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กน้องชมพู่นะทุกคนกลัวที่มืดหมดแล้วครับเด็กสามสี่ขวบให้แปดขวบเก้าขวบสิบขวบก็ยังกลัวที่มืดใช่ไหมครับบ้านน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นที่โล่งนะครับมองฝั่งนี้จะเป็นที่โล่งแต่ถ้าเดินขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นป่าลึกใช่ไหมครับมันไม่มีเหตุด้วยความจะเป็นที่เด็กต้องไปใช่ไหมครับเด็กเขาอาจจะไม่ได้นึกคิดหรอกว่าจะไปหรือไม่ไปแต่สัญชาตญาณของเด็กอายุแค่นั้นนะครับเขาไม่ขึ้นอยู่แล้วก็เหมือนเราครับพี่อันนี้หลักพื้นฐานทั่วไปนะครับหลักความจริงครับคือข้อต่อสู้เนี่ยนะครับทางจำเลยเขาก็สู้มาทุกประเด็นนะครับการค้นไม่ชอบใช่ไหมครับตอนสืบพยานเนี่ยเขาก็ค้านประเด็นนี้นะครับแต่ก็ทางโจทก็สืบได้ปกติก็มีการขออนุญาตกันนะครับพูดอีกนิดหนึ่งในขณะค้นก็มีสื่ออยู่ด้วยบางช่องนะครับขอเนี่ยพูดได้นิดหน่อยนะพี่นะก็มีอยู่ใช่ไหมครับถ้าคนไม่ชอบอย่างไรก็ว่ากันมานะครับแม้กระทั่งการคนไม่ชอบโดยหลักกฎหมายก็ไปว่ากันอีกก็ไปว่ากันอีกต่างหากส่วนหนึ่งถ้าพยานหลักฐานมันใช่ใช่ไหมครับมันไม่ได้ยึดติดผูกมัดกันจับไม่ชอบคนไม่ชอบก็รับผิดไปเจ้าหน้าที่แต่ต้องชัดนะว่าเขาไม่ชอบอย่างไรใช่ไหมครับ
คือดีเนี้ยมันมีการระมัดระวังของเจ้าหน้าที่เขาทำงานนะด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบสูงอยู่แล้วนะครับบางประเด็นก็ว่าทำไมช้าก็ช้าเอาชัวร์ไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าช้าแล้วทำแบบคือมันไม่ได้ครับทำแบบลวกๆไม่ได้ช้าเพราะอะไรมันมีกระบวนการของมันอยู่ตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่ส่งตรวจสอบเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้กันนะครับก็อย่างที่บอกไม่ใช่คดีนั้นน่ะไม่คดีไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีประจักษ์พยานน่ะไม่ใช่ว่าจะลงโทษไม่ได้อันนี้หลักทั่วไปนะครับ พฤติการประกอบการกระทำเนี่ยสำคัญนะครับพฤติการประกอบการกระทำของคนนั้นๆ นะครับสำคัญมากส่วนหนึ่งแล้วก็พยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงนั้นน่ะก็สำคัญเมื่อวานนะคะก็มีเกี่ยวกับประชาชนที่เขาคอยลุ้นผลการตัดสินนะคะมีความแบบหลายคนก็ผิดหวังหลายคนก็เหมือนประนามกระบวนการยุติธรรมบ้างเราก็เห็นผ่านข้อความคอมเมนต์จากคลิปข่าวต่างๆนะคะก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแม่เชื่อว่า เหตุผลที่ศาลเลื่อนนะท่านก็มีเหตุผลที่สมควรไม่มีคนในกระบวนการยุติธรรมคดีไหนที่อยากจะได้รับคำครหาเลื่อนตามความจำเป็นค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆทุกคนขอบคุณทีมข่าวอมรินทร์ก่อติดเรื่องนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าวันนี้ศาลจะนัดเลื่อนนัดฟังคำสั่งในการเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีโดยให้เหตุผลนะคะว่าการร่างคำพิพากษายังไม่แล้วเสร็จเอกสารนั้นยังไม่สมบูรณ์ให้เลื่อนเป็นการอ่านคำพิพากษาวันที่20ธันวาคมเวลา10นาฬิกาเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังไปคือคุณสาวิตรีวงศรีชากับคุณอนามัยวงศรีชาแล้วก็คุณพิสิทธิ์นะคะสาวิตรีกับอนามัยเนี่ยเป็นพ่อกับแม่น้องชมพู่ส่วนคุณพิสิทธิ์เป็นทนายความของครอบครัวน้องชมพู่ทนายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานแต่รายละเอียดในแต่ละนัดที่ศาลนัดสืบพยานเนี่ยขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดก็แล้วกันส่วนคุณแม่กับคุณพ่อก็เช่นเดียวกันนะคะเชื่อในกระบวนการยุติธรรมแม่ยังบอกเลยว่าถ้าชมพู่มีชีวิตอยู่วันนี้คงไม่เกิดขึ้นวันนี้คงไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะทางฝั่งของลุงพลกับป้าแตนเองเตรียมแถลงข่าวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่นึงวันนี้2ฝั่งก็ดูไม่ได้กังวลอะไรไปตามนัดตามปกติ